ในคลิปนี้นะครับจะพูดถึงเกี่ยวกับแอคเซสซอรี่ตัวหนึ่งนะครับเป็นชุดอุปกรณ์ที่ช่วยเราตกปลานะครับเป็นเบลหรือเข็มขัดนะครับสามารถนำเอาไปใส่อุปกรณ์เสริมจะเห็นในคลิปนะครับว่าเอากล่องเอาครีมเอากริปเปอร์นะครับติดตัวเราไปเจ้าเข็มขัดตัวนี้แหละครับมันมีหน้าที่แขวนอุปกรณ์ต่างๆพวกนี้นะครับให้สะดวกเวลาเราเดินนะครับไม่จำเป็นต้องหิ้วเวลายายหมายเหมือนในคลิปนะครับสวัสดีครับวันนี้ก็จะมาพูดถึงเรื่องแอคเซสซอรี่นะครับสำหรับการตกปลาก็จะเป็นชุดเข็มขัดนะครับสำหรับคาดเอววัตถุประสงค์ของอุปกรณ์เซ็ตพวกนี้นะครับก็คือ1อำนวยความสะดวกให้กับนักตกปลานะครับไม่ว่าจะเป็นซองครีมหรือกล่องเหยื่อชุดแขวนต่างๆนะครับโอเคเดี๋ยวผมมาแนะนำทีละตัวนะครับมารีวิวกันให้ดูแกะซองกันให้ดูเลยแล้วว่าวิธีประกอบยังไงนะครับอุปกรณ์หลักๆนะครับก็จะมีตามเบอร์พวกนี้นะครับมีชุดเข็มขัดนะครับมีซองคีมมีซองสายพันสำรองนะครับแล้วก็มีพวกวิกเซ็ตนะแบบใหญ่กับแบบเล็กนะครับแล้วก็เป็นชุดตัวแขวนนะครับอันนี้เป็นสำหรับสายเซฟตี้นะครับใช้คล้องกริปเปอร์หรือคีมนะครับอันนี้ก็เช่นกันตัวนี้เหมือนกันนะครับเดี๋ยวผมมาแกะให้ดูเริ่มที่ชุดเข็มขัดนะครับเป็นตัวเข็มขัดนะครับเบอร์004นะครับตัวนี้นะครับรีวิวให้ดูชุดเข็มขัดก็สามารถที่จะถอดเพราะมีตัวล็อกตรงนี้นะครับสำหรับกดใส่นะครับตัวเข็มขัดนะครับสามารถที่จะปรับระดับเอวได้นะครับนะครับมันสามารถที่จะยืดหรือหดตามระดับเอวของเรานะครับสามารถปรับได้ทั้งสองฝั่งนะครับที่ว่าเย็บมาพร้อมกับตัวชุดเข็มขัดนะครับสามารถใช้ตัวเกี่ยวชุดนี้นะครับเกี่ยว1 2 3 4 5 6 7 7ช่องนะครับโอเคอันนี้คือตัวเข็มขัดนะครับสามารถอะแดปต์เอาไปใช้ได้หลายอย่างนะครับชุดนี้เอาไปหลักๆผมก็1ก็คือวัตถุประสงค์มันเอาไว้ตกปลาอยู่แล้วล่ะผมอะแดปต์เอาไปใส่กล้องเลนส์กล้องตัวชุดนี้เพราะว่ามันทนน้ำหนักเยอะๆได้นะแขวนอยู่ประมาณกล้อง1ตัวเลนส์2 3ประมาณควรน้ำอีก4เกือบ7 8โลได้อ่ะกล้อง DSLR ครับอันต่อมานะครับเป็นซองครีมนะครับซองครีมเนี่ยรู้สึกว่าจะใส่ได้2ตัวเพราะว่ามี2ช่องนะครับช่องหน้ากับช่องในนะครับส่วนด้านหลังเนี่ยมันสามารถที่จะติดแผ่นก็ได้ติดแผ่นกับเบลตัวนี้นะครับอันต่อมาเดี๋ยวเลยนะครับเป็นสำหรับเอาไว้เสียบคันนะครับอันนี้เสียบคันสำรองนะครับเวลาเราไปตกงาน ULแล้วก็มีคันสำรองคันที่1กับคันที่2แล้วก็เสียบพร้อมรอบครับเสียบเข้าไปในนี้เลยปึ๊บสำหรับนั้นนะครับอย่างต่อมาคือตัวสายเซฟตี้นะครับแกะให้ดูตัวสายเซฟตี้มันสามารถที่จะยืดได้ยาวมากนะครับตรงนี้ด้วยที่ไม่ขาดระยะประมาณผมว่าสูง175นะระยะเนี่ยครับแขนคนเราก็ประมาณนี้ครับถึงช่วงแขนนะครับยืดได้แข็งแรง
ตรงปลายนะครับมันก็จะเป็นเชือกแล้วก็คล้องด้วยห่วงของสปริงลิงนะครับแล้วก็เป็นคลิปตัวเล็กอันหนึ่งเอาไว้คล้องแอคเซสซอรีต่างๆได้สำหรับคล้องครีมกับกริปเปอร์นะครับส่วนอีกด้านหนึ่งเนี่ยอันตัวนี้เขาจะติดอยู่กับตัวเบลนะครับเป็นชุดนี้เป็นดีมุกแกนะครับสามารถปรับระดับได้แล้วก็มีห่วงสำหรับคล้องอุปกรณ์เพิ่มอันนี้อีกหนึ่งชุดนะครับตัวนี้เขาก็จะเป็นดีมุกแกนะครับตัวนี้จะมี2อย่างถ้าใครซื้อแพ็กเกจไปนะครับด้านหลังให้ดูเนี่ยครับเขาก็จะมีรูปแบบการคล้องอยู่ว่าคล้องยังไงนะครับอันนี้คือด้านหน้าอันนี้คือด้านหลังนะครับรูปแบบแบบนี้นะครับกลับมาที่ตัวนี้นะครับเขาก็จะมี2แบบหนึ่งคือแบบที่มีตัวนี้นะครับไอ้ตัวนี้เอาไปแขวนอะไรก็ได้แขวนพวงกุญแจก็ได้นี่สมมติอันนี้คือพวงกุญแจนะครับปุ๊บเกี่ยวเข้าไปเลยนะครับตัวนี้เขาก็จะมีเขี้ยวล็อกอยู่ผมไม่แน่ใจว่าเห็นไหมเขาก็จะมีเขี้ยวล็อกมีสปริงล็อกมันจะดีกว่าใช้พวกนี้นะครับดีกว่านิดนึงเดี๋ยวผมแกะให้ดูตัวนี้มี2แบบนะครับมีอยู่รู้สึกว่ามี3สีสีม่วงสีเขียวแล้วก็สีแดงนะครับมันจะมีแบบเล็กแบบใหญ่ผมแกะให้ดูต่อมี2ชิ้นครับนี่ครับอันนี้คือแบบใหญ่นะครับส่วนอันนี้คือแบบเล็กนะครับขนาดไม่เท่ากันใช้งานต่างกันนิดนึงตัวนี้เขาก็จะมีเนี่ยฮะเป็นสปริงดีดขึ้นมาได้อันตัวเล็กก็เหมือนกันนะครับนี่ครับตัวนี้ก็จะเป็นตีนลูกแกแน่นพวกนี้ก็เอาไว้คล้องสมมุตินะครับอันนี้คือการติดตั้งแบบนี้นะครับเรียบร้อยอุปกรณ์ตัวชุดนี้มันสามารถที่จะเอาไปคล้องกล่องเหยื่อได้นะครับเวลาเราเดินทางเราก็มีกล่องเหยื่อมีแอคเซสซอรี่เล็กๆแขวนขวดน้ำตรงนี้ช่วยได้อันนี้ก็เลือกแต่งกุญแจนะครับเขียวๆอันใหญ่ๆนี่ก็ทางเลยโอเคเดี๋ยวผมเริ่มตรงนี้ก่อนปึ๊บเวลาใส่นะครับก็ปึ๊บเนี่ยนะครับด้านข้างๆแถบหลังนะครับผมไม่แน่ใจว่าเห็นหรือเปล่าที่ว่าบอกว่าเป็นช่องสำหรับใส่เสียงนะครับมันสามารถที่จะคล้องเข้าไปได้โอ้ไว้แขวนอุปกรณ์หนักๆนะครับตัวนี้พอเราซีดด้วยเขาก็จะหนักอันนี้จะใส่กี่อันก็ได้นะครับเพราะช่องค่อนข้างเยอะอยู่เหมือนกันนี้นะครับนะครับส่วนต่อไปนะครับเดี๋ยวเราใส่ชั้น2ชุดนี้นะครับวิธีติดตั้งคือด้านหลังถูกไหมครับเขาก็จะมีตัวนี้อยู่เราก็ใส่เป็นเข็มขัดเลยคล้องเข้าไปเลยอื้ออย่างนี้นะครับเขาก็จะอยู่ลักษณะแบบนี้นะครับตัวซองคันสำรองนะครับเขาก็จะมีนี่มันยืดได้อยู่มันสามารถที่จะล็อกได้เวลาเราคันปุ๊บคล้องกับตัวล็อกด้านบนได้ปรับระดับได้นะครับตัวนี้ต่อมาเอาตัวนี้ก่อนแล้วกันมี3ตัวสมมุติว่าเราต้องออกคลิปไอ้ตัวปลาเราจะต้องใช้กล่องอุปกรณ์แล้วก็เวลาเราเดินตีกี่กล่องแล้วแต่มีเจ้าตัวนี้ช่วยได้ครับก็การติดตั้งนะครับผมก็ดีเลยต้องแบบนี้เลยปึ๊บ1ตัวสองตัวระยะพวกนี้ ไม่ฟิกนะครับอยากจะย้ายไปมุมไหนก็ได้แล้วแต่เราเลยแล้วแต่เราถนัด
นะครับอย่างผมใช้ยีนบ่อยใช่ไหมครับผมเอาไว้ด้านขวาเพราะว่าใช้บ่อยรองครีมผมไม่ค่อยได้ใช้ผมไว้ด้านซ้ายจริงๆใช้ครีมบ่อยนะไว้ด้านขวาเลยนี้นะครับคู่กันตัวนึงไม่ นี้ละกันตั้งแล้วแต่นะครับมันสามารถที่จะปรับทุกจุดได้ว่าเราอยากไว้ตรงไหนนะครับสมมตินะครับอันนี้ตั้งไว้แบบนี้นะครับว่าข้างหลังตรงนี้ก็มี เป็นเหมือนตีนลูกแกนะครับพวกเซตนี้เขาก็จะมีตีนลูกแกอยู่เวลาไปเกาะปุ๊บก็ไม่ต้องกลัวมันเยื่อนนะครับเลื่อนเลื่อนมีตันเป็นแบบนี้นะครับตั้งง่ายครับอันนี้ต่อไปเดี๋ยวเรามาหาแอคเซสซอรีใส่แอคเซสซอรีหลักๆแล้วมันจะมีครีมกับคลิปเปอร์นะครับแล้วก็พวกกล่องเกียร์กล่องเยื่อเดี๋ยวผมใช้ตัวนี้ละกันเป็นกีรักเบอร์400นะครับของที่ใส่ราคาประหยัดเป็นงานง่ายสำหรับ UL นะครับก็ใส่แบบนี้ปึ๊บหนึ่งในข้อดีคือรุ่นนี้นะครับมีบ่วงมาให้อยู่แล้วโอเคติดตั้งนะครับเริ่มจากอะไรก่อนดีสองคีมนะครับก็เอาคีมใส่ไปเลยครับคีมเดียวกับปึ๊บง่ายสะดวกคีมเดียวกับเขาก็จะมีแถมสายเซฟตี้มาให้อยู่แล้วนะครับเส้นเราสามารถที่จะออกก็ได้แล้วก็เอาสายเซฟตี้เส้นนี้ใส่ก็ได้หรือถ้าไม่ถนัดก็แบบนี้เลยครับประกอบรวมล่างระหว่างกิปเปอร์กับสายเซฟตี้ตัวชุดเบลนะครับตัวนี้แบบนี้ง่ายสะดวกสบายนะครับว่าง่ายมูเลยก็ถ้าตัวอันเล็กไม่พอนะครับก็สองซองครับแล้วก็คล้องใส่แบบนี้นี่นะครับขั้นตอนการตั้งส่วนครีมอันเล็กถ้าอยากสั่นก็ใส่ไปได้ง่ายๆต่อไปก็เป็นชุดตัวนี้ครับกล่องแล้วก็คล้องเข้าไปเห็นไหมครับว่าเสร็จแล้วเรียบร้อยง่ายๆทีมถ้าว่าเวลาเพื่อนยืนปุ๊บสายเซฟตี้มันสั้นใช่ไหมครับเราก็กดตัวเอ็กด้านล่างครับที่ผมบอกตอนแรกปุ๊บให้เพื่อนเอ็กกดเดี๋ยวนี้นะครับสมมุตินะครับหรือใครอยากอะไรเพิ่มนะครับก็เอาไอ้ตัวเนี้ยใส่ไปในสายเซฟตี้คล้องไว้แบบนี้ครับก็มาแขวนกับชุดนี้นะครับง่ายเวลาเพื่อนยืมปุ๊บเฮ้ยยืมคลิปละปุ๊บถอดชุดนี้ไปเลยง่ายไปกดง่ายครับตั้งง่ายวิธีใช้ก็ยิ่งง่ายนะกว่าเดิมเลยครับผมขยับกล่องนิดนึงเนี่ยครับวิธีใช้ก็หยิบปุ๊บเดียวจบครับไปตกปลากันเวลาเราจะหยิบหมุนครับหมุน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 หาเห็นไหมครับง่ายสะดวก สะดวกง่ายปึ๊บหมุนหาหยิบไอ้เกี่ยวใต้หน่อยยื่นไปเพื่อนอยากยื่นก็ยื่นไปนะครับว่ามันยื่นได้ร้องง่ายครับอัน
ี้ไอ้เพื่อนยืมคีมอะไรอาจจะให้นะครับอันนี้คีมนะครับง่ายๆมันสามารถที่จะเอาไว้มุมไหนก็ได้สมมติว่าเฮ้ยเก็บกันว่าครับด้านขวามันตีกันเราย้ายมาด้านซ้ายเห็นไหมครับปึ๊บพร้อมจบกล้องมีมากกว่า1ใบก็ใส่ไปเลยครับตัวนี้ตัวนี้ก็ใส่ได้ตัวนี้ก็ใส่ได้นะครับอันนี้มีเจอรถเจอบ้านหายไปเมียบ่นคล้องไว้ครับช่วยได้เยอะนี้เลิกตกปลาปุ๊บก็ทำไงทีเดียวจบหัวนะครับหัวนะครับก่อนเดี๋ยวชุดนี้คนทานครับไม่ต้องไปกลัวว่ามันจะหายไปจะไปขาดยังไงนะครับกล้อง DSLR 1ตัวก็รวมๆเลนแล้วก็เกือบแสนครับที่ผมแขวนอยู่กับตัวนี้ยอมแลกเพราะว่ามันขาดใช้มา2ปี3ปีมันก็ไม่เคยขาดอะไรนะของมันต้องใช้ถามว่าจำเป็นไหมมันก็มีแนวโน้มมาจำเป็นถ้าคนใช้รถพลังงานที่ต้องใช้นะครับพวกนี้ก็ฝากกันไว้ด้วยสำหรับชุดเข็มขัดเบลอัจฉริยะคิดได้ยังไงเนี่ยของเล่นที่ว่าโอเคใช้งานง่ายอยู่นะครับฝากไว้ด้วยสำหรับชุดเข็มขัดเบลชุดอันนี้นะครับนี่ใส่สำหรับติดตั้งง่ายจากเดียวก่อนนะครับชุดนี้อ๋อเนาะผมลืมไปว่าจะต้องชั่งน้ำหนักให้ดูถูกต้องไหมครับบางคนเขาไม่รู้ว่าน้ำหนักรวมแล้วเท่าไหร่อุปกรณ์เซตที่ผมเอามารีวิวให้ดูวันนี้นะครับเอาไอ้ที่ไม่เกี่ยวออกเดี๋ยวจะชั่งน้ำหนักให้ดูไม่รวมทีมนะครับไม่รวมกิปเปอร์ไม่รวมของเดียวว่าน้ำหนักทั้งหมดมันจะเท่าไหร่นี่นะครับเท่าที่เดี๋ยวเราจะมาชั่งให้ดูม้วนใส่ถุงแล้วชั่งว่าน้ำหนักเราเป็นไงก็จริงๆแล้วอุปกรณ์บางตัวนะครับเราไม่ได้ใช้ถามว่าจำเป็นต้องใส่ในอันนี้หรือเปล่าไม่จำเป็นครับมีหลักๆแล้วที่จำเป็นก็คือ1มีซองครีมมีสายเบลมีชุดตกแผนกล่องเหยื่ออะไรพวกนี้ที่ได้ใช้เป็นประจำส่วนในตัวนี้ถ้าบวกในชุดแล้วก็ไม่ได้ใช้ก็ถอดออกได้เดี๋ยวผมเอาตาช่างแป๊บนะครับเรามาลองชั่งกันนะครับเซ็ตเรียบร้อย0กรัมนะครับไม่เห็นตาชั่งโอเคตอนนี้ก็ไม่มีอะไรอยู่กับพื้นนะครับอยู่บนตาชั่งทั้งหมดทั้งมวล0กรัมนะครับ457กรัม457กรัมครับก็เป็นน้ำหนักมาตรฐานที่ว่าเราใส่ได้เดินไปไหนมาไหนได้ผมบอกผมแบกกล้องเรียสวาก็หลายโลอยู่ท้องกับชุดเนี้ยเวลาไปตกปลาน้ำหนักมันจะเยอะกว่ากล่องเยอะกว่าอะไรเยอะแยะมากมายก็ยังไงฝากไว้ด้วยครับกับชุดเนี่ยใช่ไหมเวลาเราเก็บม้วนเก็บตอนนี้โยนลงลังจะไปตกปลาก็ยิบขึ้นมาปุ๊บต้องคาดเอวจบง่ายคุณนะครับสำหรับการเข้ามาดูนะครับก็ลองสอบถามบริษัทเดียวไลน์แอปเปิลดูนะครับว่าราคายังไงอุปกรณ์ที่ผมเอามารีวิวชุดนี้นะครับฝากกันด้วยคุณนะครับสวัสดีครับ